มาแล้วมาแล้วสวีดาสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งมีแบรี่กับช่องเพย์ฮาร์สมาร์ทเวิร์คครับวันนี้อยู่ในเกม The First Descendant กันครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะได้ Ultimate Arena กันแล้วนะใครยังไม่ได้ผมขอเป็นกำลังใจให้นะส่วนใครที่ได้แล้ววันนี้เราจะมาบิ้วกันแบบเต็มๆเลยครับไม่ต้องประหยัดแบบครั้งก่อนแล้วครั้งนี้เดี๋ยวเราจะบิ้วโซโล่ด่าน 400% เลยอุ้ยเอาจริงสนุกสนุก 400% นี้สนุกฝากกดไลค์กดติดตามให้กันสักนิดก่อนที่จะไปดูนะครับส่วนใครที่กดไลค์กดติดตามไปแล้วขอขอบคุณมากๆครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับมาพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับขอเกริ่นกันสักหน่อยครับสำหรับด่าน 400% นั้นนะครับเราก็จะเล่นเพื่อความท้าทายและความมันสะใจของลูกระเบิดอย่างนี้ครับข้อดีเขาก็มีนะครับอันดับแรกเลยครับ EXP ของเราขึ้นเร็วจริงๆครับเล่นรอบแรกรอบเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เจาะไปใหม่ๆมันมาดเลย19เลเวลเลยครับสำหรับการจบรอบแรกวันไหนที่เราเจอมิชชั่นง่ายๆนะครับโอ้ยจบแป๊บเดียวครับ3นาทีบ้างละ5นาทีบ้างละเลเวลเราก็ขึ้นครับนอกเหนือจากเลเวลที่เราขึ้นเร็วนะครับเลเวลของปืนก็ขึ้นเร็วครับที่เรียกว่า proficiency level ของอาวุธนะครับก็ขึ้นเร็วครับมีเคล็ดลับนิดๆครับสำหรับอยากให้เลเวลของปืนขึ้นเร็วนะครับก็พกมายิงสักหน่อยครับยิงกำจัดศัตรูสักตัว2ตัวแค่นั้นเองครับแล้วก็สลับกลับไปใช้ปืนหลักของเราปืนที่เราพกพามาครับเลเวลก็จะขึ้นเร็วด้วยนอกเหนือจากนั้นครับวัตถุดิบต่างๆครับที่ตกหลังจากที่เรากำจัดศัตรูได้เนี่ยโอ้โหหล่นเก็บไม่หวาดไม่ไหวครับเก็บย่อยเก็บย่อยเต็มเร็วมากก็ต้องเก็บนะเดินไปย่อยไปเดินไปย่อยไปทีนี้มาพูดถึงอัลติเมทเฟรน่ากันครับสกิลที่เราใช้หลักๆก็จะเป็นสกิลแรกครับปาออกไปครับแล้วก็สกิลที่3ก็ใช้ลักษณะของการปาออกไปเหมือนกันครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีสกิลที่4ครับสกิลที่4นี้เด็ดดวงจริงๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอบอสประจำมิชชั่นครับควักออกมากดใช้งานครับยิงเร็วมากครับลูดเลยครับตายจบเพิ่มเติมให้ครับสำหรับการเล่นภารกิจ400นะครับส่วนใหญ่เราจะเจอบอส2ตัวนะครับและบอสส่วนใหญ่ก็จะมีลูกโป่งอยู่บนหัวนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปาพิษกำจัดเขาได้เหมือนกันครับพิษเราก็ถือว่าแรงเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ศัตรูไปอยู่ใกล้ๆบอสนะครับแล้วเกิดระเบิดนะครับระเบิดก็ลาบไปที่บอสเหมือนกันก็จะทำให้เรากำจัดบอสได้เร็วและง่ายขึ้นครับข้อดีอีกอย่างนึงครับสำหรับการเล่นมิชชั่น400นั่นก็คือเราจะได้สแตนดาร์ดวอชเชอร์ครับของผมเก็บเต็มแล้วทีนี้มาดูในส่วนของภารกิจ400นะครับในแต่ละวันนะครับเราก็จะมีหรือว่ามิชชั่นที่เกิดอินเวชั่นนะครับเกิดลุกลามขึ้นมาอยู่2ด่านครับเป็นการสุ่มขึ้นมานะครับในแต่ละวันรอบแต่ละวันนั้นก็จะเป็นเวลาประมาณบ่าย2เมื่อเราเข้าไปในด่านของอินเวชั่นหรือว่าลุกลามนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดได้ครับจะเป็นเมนูด้านขวาเมนูด้านซ้ายครับนั่นคือภารกิจ400ครับ
โอ้ยปรับมาใหม่ครับจาก100 150 200ตัด150ออกเป็น200แล้วก็400ส่วน Amorphous Material Pattern ชอบตัวไหนก็เลือกกันครับเอาล่ะทีนี้มาพูดถึงรีแอคเตอร์กันก่อนเลยครับใช้ Toxic Mechanic ครับแล้วก็ Optimize Condition ผมก็ใช้อาวุธเป็น Secret Garden ตรงนี้เพื่อนๆไม่น่าหายากนะครับถัดมาก็เป็น Skill Power Boost ก็จะใช้ Toxic และก็ Tech นะครับส่วนด้านล่างโอ้โหหายากจริงๆครับแนะนำว่าเป็น Toxic หรือ Tech ก่อนนะครับแล้วก็ Skill Duration ก็คูลดาวน์ก็ได้ทีนี้มาดูวิธีหาเรียกเตอร์นะครับเรียกเตอร์เราจะหาได้ในแต่ละทิศสับเปลี่ยนเวียนไปนะครับเมนูด้านล่างครับ R3 Difficulty Level Reward ครับสำหรับ Secret Garden ของเราเป็น Special Route ครับเราก็สามารถเลือก Special Route ได้ครับ Skill Type เราก็เลือกเป็น Toxic ครับแล้วเขาก็จะขึ้นมาครับว่าอยู่บริเวณไหนแล้วก็เรียกเตอร์ของเราต้องเป็น Tech นะครับอาทิตย์นี้เวลาผมอัดวิดีโอนะครับขึ้นที่ Agna Resort ครับเพื่อนๆสามารถเปิดแบนที่ขึ้นมาได้แล้วก็ที่แนะนำครับก็จะเป็นเอาโพสตัวนี้ครับเมื่อพร้อมเสร็จแล้วก็ไปครับสำหรับเอาโพสตัวนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้อีกสักนิดนึงครับแนะนำว่าลองใช้วอลบี้กันดูนะครับเขาก็จะมีตู้ไฟอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตู้นะครับมีเวลากำกับอยู่นะครับในรอบแรกก็ค่อยๆเล็มไปครับเวลาใกล้จะหมดแล้วเราก็ค่อยยิงตู้ไฟก็ได้ครับมีเวลาเยอะอยู่ในช่วงเวลานั้นรีแอคเตอร์ของเราก็จะเริ่มดรอปครับเมื่อเวลาจะหมดก็อย่าลืมยิงตู้ไฟนะครับเมื่อตู้ไฟระเบิดครบหมดเรียบร้อยนะครับบอสประจำเอาโพสก็จะออกครับไม่ต้องรีบกำจัดนะครับค่อยๆเล็มไปเหมือนเดิมครับวิ่งวนๆไปเหมือนเดิมครับใช้วอลบี้ค่อยๆเล็มครับแล้วรีแอคเตอร์จะค่อยๆตกครับขอให้ทุกคนโชคดีนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ external component ครับผมยังคงใช้คล้ายๆชุดเดิมครับชุดประหยัดอยู่ก็จะมี Mac SP MP เสร็จแล้วก็จะมาใช้ Venom Ascent คู่กันนะครับเพราะว่าต้องการ Toxic Skill Power สำหรับในคลิปตัวอย่างในตอนต้นผมใช้ Slayer นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการใช้ Slayer ก็สามารถหามาเพิ่มเติมได้ในส่วนของ Memory ครับจะมี Annihilation นะครับจะเป็นส่วนเดียวเท่านั้นครับที่มี Mac HP 646เอาล่ะสำหรับใครที่ต้องการใช้ Slayer ก็ต้องไปฟาร์มที่บอสโคโลซัสที่ชื่อ Pyromaniac ครับตอนนี้ขออนุญาตป้ายยาเบาๆอีกสักนิดนึงครับสำหรับบิลด์ปราบบอสเดี๋ยวจะมาครับติดตามกันได้เลยครับในส่วนถัดมามาพูดถึงอาวุธกันครับก็เป็น Secret Garden ผมได้ Firearm Critical Hit Damage Firearm Attack แล้วก็ Attribute Status Effect แล้วก็ Firearm Crit Rate ลองไปใช้กันดูนะครับทีนี้มาดูบิลด์เป็นแนวทางสำหรับการใช้โมดูลต่างๆนะครับก็จะเป็นคล้ายๆปืนทั่วๆไปครับก็จะมี Action and Reaction แล้วก็จะมี Refueling Informantถัดมาก็จะเติมจำนวนกระสุนลาวเปิดแมกกาซีนครับเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟเรทอัพแล้วก็คอมโพสิตแมกกาซีนเพิ่มเติมให้เวลาเราต้องการยิงบอสนะครับบอสในด่านก็จะเป็นชาร์ปพิซิชันช็อตใส่เข้าไปอันนี้ก็จะประมาณนี้เพื่อนๆก็แคปเจอร์ไปกันดูนะครับโดยรวมที่ผมทำได้ก็เป็นไฟอาร์มแอตแทก20,000ส่วนจำนวนกระสุนก็คือ90ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโมดูล Descendant โมดูลนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหากันดูส่วนแรกก็จะเป็น Contagion ที่เราสามารถหาได้นะครับหาได้จากการไปตีบอสโคโลซัส Dead by เมื่อเรากำจัดศัตรูนะครับที่ติดพิษศัตรูตัวนั้นก็จะระเบิดลามเป็น Loom Zero Tuma ไปรอบๆตัวเขาครับตัวถัดมาก็จะเป็น Increase HP ผมได้ Max HP มา 218.5% เวลาอัพ
ครบนะครับอัพจนสุดถัดมาก็จะเป็น Focus on Tech นะครับก็จะได้ Tech Skill Power Modifier 68.2% Skill Cooldown -6.1ถัดมาก็จะเป็น Skill Extension ได้ Skill Duration ก็คือนานขึ้นนะครับบวกไป 36.5 ถัดมาก็จะมาขยาย Effect ของเราครับ Skill Effect Range ผมได้บวกเข้าไป 94.4% Skill Power Modifier ลบไปตั้ง 20% นะถัดมาก็จะเป็นโมดูลใหม่นะครับ Tech Amplification ตัวนี้จะได้ Tech Skill Power Modifier 61.3 Skill Critical Hit Rate ลบไป 140นะโอ้ยครั้งนี้แหละครับเราจะได้สกิลพื้นฐานของ Ultimate Fena กันครับถัดมาก็จะเป็น Energy Correction ครับ MP Recovery ได้มาบวก 57.7% ครับถัดมาก็จะเป็น Focus on Toxic ครับ Toxic Skill Power ได้ไปบวก 77.2 Skill Cooldown -6.1% ครับถัดมาก็จะเป็น Nimble Finger ก็จะได้ Skill Cooldown ลบไป 25.6%ถัดมาก็จะเป็นโมดูลใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Toxic Amplification นะครับที่จะได้ Toxic Skill Power บวกมา 65.4% ส่วน Skill Critical Hit Damage ลบไป 140% ถัดมาก็จะเป็น Skill Expansion นะครับก็จะเป็น Skill Effect Range นะครับได้ไป 92.3% ส่วนสุดท้ายก็ Pepping Hook นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ตามสะดวกเพิ่มเติมให้ครับสำหรับใครที่ต้องการหรือว่าวอรี่กังวลเกี่ยวกับ MP นะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับจะเป็นโมดูลระดับ Ultimate ก็คือ MP Corrector นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากำจัดศัตรูได้นะครับมีโอกาส 17% ที่เราจะได้ Recovery MP มา 12.2% นำไปแทน Energy Correction ก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงนะครับประมาณว่ายืนอยู่เฉยๆก็ได้ MP กลับมาประมาณนี้เอาล่ะครับทีนี้ก็มาดูบิลที่ผมไม่ใช้ Slayer กันดูนะครับจะเป็นอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางและก็ลองดูรูปแบบการเล่นกันดูนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรเอาล่ะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี